ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้จัดนะครับขอบคุณอาจารยน์นิธินะครับแล้วก็ขอบคุณครับผู้ฟังทุกคนครับในวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องตาข่ายของความทรงจํานะครับของอาจารย์นิธิแต่ในวันนี้ผมจะพูดถึงอาจารย์นิธิในฐานะสองสองมิติก็คืออาจารย์นิธิในฐานะที่เป็นตัวตัวคนจริงๆกับอาจารย์นิธิในฐานะที่เป็นผู้เขียนนะครับอาจารย์นิธิผมไม่ได้เดียกับอาจารย์นิธินะครับแต่ว่าผมติดตามงานดังนั้นอาจารย์นิธิในฐานะที่เป็นผู้เขียนเนี่ยผมก็ติดตามโดยเพิ่งยิ่งเรื่องประวัติศาสตร์การเมือง แต่ว่านี้ที่ในฐานะที่เป็นคนจริงๆเนี่ยผมสัมผัสได้นะครับก็คือตอนที่ผมถูกฟ้องร้องคดีวิทัยผลนะครับพออาจารย์นิติทราบปุ๊บอาจารย์นะครับอาจารย์นิตินั้นก็เป็นเดือดเป็นร้อนอย่างมากแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะมาเป็นพยานให้กับจำเลยอย่างผมแต่ว่าการเวลานะครับแล้วก็ทําให้นะครับอาจารย์ทิ่ไม่สามารถทําตามความมุ่งหวังตั้งใจนั้นได้เพราะว่าอาจารย์ที่ก็ได้จากไปนะครับ แต่สรุปได้ว่านะครับไม่ว่าจะาตัวอาจารย์นิติที่เป็นตัวจริงๆหรือว่างานนะครับที่เราจะพูดกันต่อไปนะครับผมคิดว่ามีสิ่งร่วมกันอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์นิติก็คือเป็นบุคคลที่เป็นอริกับความอายุติธรรมนะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากงานเขียนของอาจารย์นิติเรื่องประวัติศาสตร์การกเมืองอาจารย์นิติเพียงหนึ่งคนนะครับพวกเราต้องใช้คนจนํานวนมากในการวิเคราะห์อาจารย์นะครับ แค่คนเดียวเราต้องใช้ดันวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในการวิเคราะห์อาจารย์นะครับจะเห็นได้ว่านะครับแต่ละคนพูดแต่ละมิติมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าอาจารย์นิธินั้นนะครับกำลังพยายามจะต่อสู้กับอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทหารนะครับอย่างที่อาจารย์พงทองพูดนะครับว่าทหารนั้นใช้ชาติเป็นเครื่องมือนะครับในการเอาเปรียบสังคมนะครับหรือว่าอาจารย์วิจักพูดถึงพุทโทเลียนนะครับที่นะครับ เชื่อในเรื่องของความรู้แบบอนุรักษ์ยมนะครับหรือว่าอาจารย์อภิชาตนะครับพูดถึงเรื่องสามเศร้าของกลไกที่เอาเปรียบสังคมทางเศรษฐกิจก็คือนายทุนขุนศึกศักกินานะครับหรือว่านะครับเพื่อนนะครับที่พูดถึงเรื่องวัฒรรนะครับอาจารย์ยุตินะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของวัฒนมนั้นนะครับผมประทับใจบทความบันนึงของอาจารย์ยุติอย่างมากก็คือเรื่องของพระมรรกับภาคสิ้น <c oughs> อาจารย์ใช้เหตุการณ์ง่ายๆที่พวกเราเห็นทุกวันแต่ว่าเราไม่เคยตั้งคําถามว่าทําไมถ้าเขามาต้องตากเหนือพระสิ้นเสมออาจารย์กำลังชี้ถึงเรื่องความไม่เป็นธรรมทางสังคมนะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องทั้งหมดที่อาจารย์พูดเนี่ยทุกๆสะดนต่างไม่ว่าจะเป็นการเมืองสกิสังคมนั้นพุ่งเป้าไปสู่เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็คือทำยังไงให้สังคมมันเป็นธรรมกว่านี้ดังนั้นนะครับจะเห็นได้ว่านะครับอาจารย์นิธินั้นนะครับก็คือพี่ยันจะตั้งคําถามแล้วก็รื้อถอนนะครับ สังคมที่ไม่เป็นธรรมเพื่อสร้างสังคมใหม่นะครับดังนั้นนะครับสำหรับอาจารย์นิติแล้วนะครับอาจารย์นิตินั้นเป็นนัปกประวัติศาสตร์นะครับอาจารย์ได้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมที่อยู่ในความรู้ทางประวัติศาสตร์ และในชีวิตจริงของอาจารย์นิธินั้นอาจารย์ก็ได้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมที่อาจารย์เห็นด้วยตาเนื้อของ,ของ,ข,อง,ข,องของอาจารย์นิธิเองก็คือมันไม่เป็นความมันมีความไม่เป็นธรรมทั้งในความรู้และมีความไม่เป็นธรรมท Jean ี่อย okay. ู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับอาจารย์นิธินั้นเกิดในปี2483นะครับอาจารย์ได้ผ่านนะครับยุคสมัยคณะราษฎรนะครับอาจารย์ได้ผ่านสงครามโลกอาจารย์ได้ผ่านสงครามเย็นอาจารย์ได้เรียนบทประสาทนะครับจากสํานักกรมดํารงราชนุภาพอาจารย์เข้าเรียนอักษรศาสตร์ นะครับในสมัยที่ปริจัดการทหารมีอำนาจนะครับแล้วก็ความรู้แบบรวมจำรงนั้นแข็งแกร่งอาจารย์ไปรเรียนต่ออเมริกานะครับในสมัยสงครามเวียดนามนะครับแล้วก็กลับมานะครับพร้อมวิทยพลที่มีข้อเขียนว่าอาจารย์ขอขอบคุณทุนภาษีประชาชนดังนั้นเราคงพอจะเข้าใจากันได้ว่าสิ่งที่อาจารย์นิติทำนั้นก็คือมันอยู่ในบทนาของอาจารย์นิติในวิทยผลเบียเอกนันแล้วก็คืออาจารย์ขอบคุณภาษีประชาชนที่ส่งอาจารย์ไปรเรียนเมืองนอกนะครับ กลับมานะครับในช่วงสงครามเย็นตอนปลายนะครับผมจะพูดนะครับในหลายหัวข้อก็คืออะไรคือของปวดอาจารย์นิธินะครับแล้วก็นิธิโปรเจกต์นะครับแล้วก็ขอสักครู่นะครับขอสไลด์ต่อไปหนึ่งครับนิธิโปรเจกต์ตาสว่างกับนิธินะครับแล้วก็นิธิกับสํานักดํารงประชานุภาพ เด๋ยวนะครับคนแก่ทําอะไรง่มงามนะครับอาจารย์อย่างบุลลี่คนแก่ผมผมผมเองนะครับแล้วก็ทิศทางประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเือประวัติศาสตร์ไทยจะเป็นเพียงแค่ตาแก่ยายแก่ที่บ่นพึมพำตามที่อาจารย์นิธิเขียนไว้เมื่อปี2529นะครับ อาจารย์มีเวลา15นาทีนะครับตอตายแล้วอะไรคือของปวดอาจารย์นิธินะครับผมไม่รู้หรอกครับว่าเมนูปวดของอาจารย์คืออะไรแต่ว่าเมนูปวดหนึ่งนะครับสําคัญสําหรับในเรื่องทางความรู้ของอาจารย์ก็คือนะครับอาจารย์ชอบไปโต้แย้งกับประวัติศาสตร์แห่งชาติฉบับหลวงนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์บบนั่นกี่การประชาชนออกไปจากความทรงจําร่วมของสังคมนะครับอาจารย์ผิดงานมากมายครับนะครับจากภาพนี้นะครับจะเห็นได้ว่าอาจารย์ถือเป็นนักประวัติศาสตร์และอาจารย์ก็พบว่า อดีตอลังการที่ยิ่งใหญ่เนี่ยของไทยเนี่ยนะครับผูกเขียนขึ้นโดยพวกฉบับหลวงนะครับซึ่งไม่มีประชาชนเลยนะครับเพื่อ่ายคืออาจารย์กําลังอยากจะคืนประชาชนกับสู่ประวัติศาสตร์ไทยนะครับอาจารย์เริ่มต้นงานหลายชิ้นนะครับสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตั้งแต่ทศวรรษ2520นะครับประวัติศาสตร์และโกศินนะครับในพรคบงสาวดานอิทยาการเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ป่าไก่และใบเรือการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับ จะเห็นได้ว่าครับงานเหล่านี้นั้นนะครับมันก็ใช้หลักฐานธรรมดาแหละนะครับที่ใครๆก็รู้จักนะครับแต่อาจารย์มองมันด้วยมุมมองใหม่แบบวิพากษ์นะครับอาจารย์เป็นคนที่ไม่เชื่อครับว่าหลักฐานนั้นนะครับมันจะพูดความจริงทั้งหมดนะครับอาจารย์บอกว่าหลักฐานเหล่านี้มันก็เขียนขึ้นโดยคนแหละนะครับและคนนะครับสมัยนั้นก็อยู่ภายใต้อํานาจของผู้มีอำนาจทางการเมืองดังนั้นข้อเขียนเหล่านั้นก็เป็นไปเพื่อซัพพอร์ตความชอบธรรมของผู้มีอำนาจทางการเมืองนั่นแหละนะครับ อาจารย์ตั้งคำถามว่านะครับใครคือผู้ได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์อะไรนะครับจากเรื่องราวที่อยู่ในพงศวดานนะครับทำให้อาจารย์นั้นได้คำตอบนะครับที่แตกต่างจากงานก่อนหน้านี้นะครับที่สำคัญก็คือนะครับอาจารย์ได้เผยถึงนะครับสิ่งสำคัญที่อาจารย์จะค้นพบก็คือในการเมืองในสมัยพระเจ้ากร,รุงธนบุรีนะครับ อาจารย์ได้พบว่านะครับอาจารย์ได้พูดถึงสิ่งที่อาจารย์สรุปเป็นแนวคิดสําคัญคืออาจารย์พูดถึงตาข่ายแห่งความทรงจํานะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นความสําคัญมากก็คืออาจารย์เห็นว่าประวัติศาสตร์ย้อนดีนี้กำลังครอบงำผู้คนในสังคมนะครับและนอกจากอาจารย์ชี้ให้เห็นถึงนะครับว่าประวัติศาสตร์มันครอบงำแล้วอาจารย์ยังชี้ให้เห็นถึงอะคิลิสฮิลครับก็คือข้อท้าของอะคิลิสคือจุดบกพร่องของ,ของวัติศาสไทย อาจารย์พูดถึงข้อบกพร่องของประวัติศาสตร์ไทยถ้าจะล้มยักษ์ตัวนี้ยิงตรงไหนนะครับล้มประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นธรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทหารใช้ความคิดเรื่องชาติครอบงำผู้คนในสังคมนะครับอะไรพวกนี้เป็นต้นก็คือไปมุ่งไปยิงอะคิลิสฮิลที่สาเหตุเบื้องต้นก็คือปอติศาสตร์ไทยนะครับอาจารย์บอกว่านะครับในในตะข่ายของความทรงจำเนี่ยนะครับความจดจำเกี่ยวกับอดีตทุกสังคมนะั้นอะ มันก็นะครับมีปมนะครับมีจุดร้อยรัดร้อยรอย้รอยเชือกของความพิจณามากที่พุ่งมาสู่ทุกสาธิตรวมประสานกันเป็นตาข่ายงความทรงจําที่ครอบคุมเวลาจากอดีตถึงปัจจุบันและอนาคตดังนั้นอาจารย์เห็นว่าเราต้องเข้าไปรื้ตาข่ายหรือแกะปมตาข่ายเหล่านี้ออกแล้วผูกปมขึ้นใหม่ที่เป็นประโยชน์กับสังคมในประวัติศาสตร์นะครับเรื่องพระชพงสวดิ์ใน ประวรัติศาสตร์และประวัติในพระองค์สมสดาจพระเดยายนี่นะครับอาจารย์นิทิได้ชี้ให้เห็นถึงการเมืองนะครับที่อยู่ในการชําระพองค์สมสดานก็คืออาจารย์บอกว่าข้อมูลเหล่านี้มันก็คือเหมือนกับบดุงบันหนึ่งเส้นใยต่างๆของเชือกตะข่ายนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าไปตั้งคาถามหรือไปโจมตีสิ่งเหล่านี้เราก็จะลื้อถอนบนมาต่างออกไปได้นะครับข้อยาำหนึ่งก็คือนะครับอาจารย์เห็นว่างานหลายชิ้นเหล่านี้อาจารย์ชี้ให้เห็นถึงความพยายามของของเหล่าบิ๊กบรตเดอร์นะครับ ที่พยายามสร้างตาข่ายแห่งความทรงจํานะครับแล้วก็อําพลางประโยชน์ตัวเองว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวมดังนั้นอาจารย์จึงเดินหน้ารื้อถอนตาข่ายแห่งความทรงจําเหล่านี้เพื่อรับใช้ที่รับใช้ชนชั้นปกครองเดิมและอาจารย์ก็เพียรไปะสร้างประวัติศาสตร์ด้านกลับให้เป็นหนทางในการปลดปล่อยผู้คนออกจากมายาคตทิที่ถูกสร้างโดยเหล่าผู้ปกครองนะครับนี่ก็คือมหาบุรุษในประวัติศาสตร์ไทยนะครับแต่ละคนก็จะมีมิตีต,าต่างๆนะครับและหลายคนอาจารย์นิติก็เข้าไปรื้อถอนนะครับเช่นพณญายนะครับ พระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับอาจารย์นิธิเข้าไปเพียมหรือถอนนะครับอย่างในหนังสือเรื่องการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนสมัยพระนารายณ์เนี่ยนะครับอาจารย์นิติเพียงจะรื้อถอนเรื่องความทรงจําของหมหาบุรุษท,ที่มองว่าพวกเราถูกสอนมาว่าพระนารายณ์คือหมหาราชที่มีความปีชาในการรักษาประเทศชาติให้อยู่รอดได้ด้วยความสามารถในการรักษาดุลอนานาจของหมาหมามหาวันจกจนทําให้ชาติของเราอยู่รอดปลอดภัยได้นี่คือเราถูกเรียนมาว่านี่คือหมหาบุรุษของเราแต่อาจารย์นิติบอกว่า พนันล,ลายก็คือคนธรรมดานั่นแหละมีรักโลภโกรธหลงมีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราถูกเขียนว่าเราถูกเรียนมาว่านี่คือผลประโยชน์ของชาติแต่จริงๆแล้วจันทิก็ชี้ไว้ว่าก็คือผลประโยชน์ของพนันล,ลายนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกับชาติเลยนะครับหรือในการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับเ,เล่นบักกีนะกลับไปไม่ถูกแล้ว <laughs> โอเคนะครับการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับโอเคนะครับ ก็คืออย่างที่ทราบกันนะครับอาจารย์นิธินั้นเป็นเจกนะครับอาจารย์กระเพาะพูดอยู่เสมอนะครับแล้วก็ความสนใจเหล่านี้อัตลักษณ์ของอาจารย์ยังคือทําให้อาจารย์เขาไปมองพระเจ้ากรุงธนบุรีใหม่นะครับก็คือนะครับอาจารย์คืนความเป็นมนุษย์นะครับความอ่อนแอความผิดพลาดให้กับพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ไม่แตกต่างจากบุรุชนทั่วไปนะครับในโลกแหละนะครับ เรื่องราวเหล่านี้นะครับของพระเจ้ากรุงทนมันก็คือประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ลูกเจกที่ก่อสร,สร้างตัวขึ้นมาจากความสามารถแต่ต้องถูกใส่ความและพ่ายแพย้จากกลุ่มขุนนางและเหล่าตระกูลผู้ดีอันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ของกษัตริย์ลูกเจ๊กกับเครือข่ายพวกมอญและพวกแขกที่รวมตัวกันเป็นดิพสเตตมาอย่างยาวนานตั้งแต่ครั้งกรุงเก่านะครับรวมตัวกันปฏิเสธผู้นําใหม่อย่างกษัตริย์ลูกเจกอย่างพระเจ้ากรุงทนดังนั้นการรือถอนเหล่านี้นะครับก็เขาได้ปฏิเสธว่าพระเจ้ากรุงทนนั้นนิทปปฏิิเสธว่าาาพรรระุ้้ทนนนัช การปฏิเสธเหล่านี้การปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็คือการชี้เห็นถึงด้านกลับของความโหดร้ายของผู้ปกครองในสมัยนั้นนะครับให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่องราวของพระเจ้ากรุงธนก็คือการแย่งชิงนะครับระหว่างเจกไรลรากับพวกตระกูลคือข่ายผู้ดีที่ร่วมกันเป็นยิฟสเตตนะครับอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพเจกในปัจจุบันที่ยอมร่วมมือกับเหล่าผู้ดีที่ร่วมกันเป็นยิฟสเตตนะครับปกครองเหล่าไทยดือด้อเจกดือ้อแขกดื้อและเหล่าผู้พันที่ดื้อร้านในปัจจุบันก็เป็นไปได้ ต้าทว่างกัน,นิธินะครับร่วมสมัยกับเข้ามาหลังจากที่จานิธิพาไปตั้งแต่สมัยทุยยากรุงทนแล้วไม่นานมานี้เราก็เกิดเหตุการณ์นะครับในเรื่องของอทสษ็จพ่อเราห้านะครับในช่วงสองันร้อยสามสิบนะครับอาจารย์เขียนเรื่องนี้ขึ้นนะครับอาจารย์เป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีความว่องไวเป็นอย่างมากในการจับประเด็นร่วมสมัยนะครับและอธิบายมันด้วยประวัติศาสตร์ที่ถูกมองว่าประวัติศาสตร์นั้นมีความงุ่มง่ามได้อย่างแหลมคมเขาพยายามอธิบายถึงพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมร่วมหมู่ รวมหมู่ของชนชั้นกลางเพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างของสังคมหรือเพื่อความชอบธรรมางการเมืองนะครับก้าวอยันหนึ่งก็คือในรัฐที่เสดพ่อรห้าเนี่ยมันก็คือการสะท้อนนะครับความโหยหาพ่อของเราลูกเจ๊กกําพ้ารากเง่าแห่งยุคสมัยนะครับที่ต้องการความอบอุ่นจากพ่อบุญธรรมอันผสานาเข้ากับภาวะพ่อแห่งชาติที่นําไปสู่ความเชื่อในเรื่องของชันทานชันทานมติแห่งยุคสมัยในครั้งนั้นสําหรับบทความนะครับเรื่องรัฐสม,มุทรศิลา นะครับที่อาจารย์นิติเขียนเมื่อปีสองห้าสาเนั้นอาจารย์นิติกำลังลื้อถอนมายาคติในเรื่องของพระปกกล้าคือบิดาประชาธิปไตยนะครับอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วพระปกกล้าไม่ได้ล้มเหลวในการนำพนาเชฟไตยมาสู่ไทยหรอกแต่นะครับล้มเหลวในการปฏิรูประบอบสมิลราชให้สืบทอดต่อไปต่างหากนี่คือการลื้อถอนนะครับหมหาบุรุษที่เราถูกสอนกันมาจะเห็นได้ว่างานศึกษาของประวทางประวัติศาสตร์หลายชิ้นของนิติคือการรื้อตัวแบบของหมหาบุรุษในประวัติศาสตร์ไทยพร้อมการนำเสนอหัว หัวเรื่องเรื่องราวที่กลับหัวกลับหางมหาบุรุษให้กลายเป็นปุถุชนธรรมดาที่สามารถทำในสิ่งที่ถูกและถูกท้งวิสุงที่ถูกและผิดได้ไม่แตกต่างจากมนุษย์บุถุชนที่เดินดินทั่วไปเรามาดูกันครับหลังจากที่จานิธิรู้แล้วว่าประวัติศาสตร์ที่ครอบงำเรา,าหรือตะแกรงแห่งความทรมจงจำเหล่านี้นะครับมันเป็นม,มีเนื้อหามุ่งเน้นมหาบุรุษเป็นสําคัญแล้วก็ละเลยนะครับคนที่เป็นเจ้าของประเทศหรือว่าคนส่วนใหญ่ของสังคมดังนั้นจานิธิผมจึงนะครับร้อเรียนจานิธิโดยการเอาสิ่งที่จานิธิ ไม่ชอบก็คือสํานักกลมดําลงประวัติศาสตร์แบบสํานักกลมดําลงและผมก็เห็นว่าสิ่งที่อาจารย์นิติทําก็คืออาจารย์ไม่ได้ดําลงราชานุภาพอย่างกลมดลํารงแต่อาจารย์นิติกําลังดําลงประชานุภาพนะครับนี่คือประวัติศาสตร์ใหม่ของอาจารย์นิติที่อาจารย์เสนอนะครับหลังจากที่นี้นิติพยายามจะแกะปมเก่าอันเป็นมรดกตกทอดมาแล้วเขาได้เริ่มต้นสิ่งใหม่นะครับดังนั้นหัวข้อน,นี้จึงพูดถึงเรื่องการรื้อและการสร้างนะครับเขาเห็นว่าประวัติศาสตร์แห่งชาติถูกสร้างโดยนะครับ ผู้ปกครองเดิมชนไหนเลยเล่าเราจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ที่ดาราดาษไปด้วยประชาชนที่ประชันขึ้นมาประชันขันแข่งกับของเก่าไม่ได้หรือไรเล่านะครับในงานเขียนสําคัญนะครับชิ้นหนึ่งนะครับในในหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อ2 0 0อปีของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและข้างหน้านะครับอาจารย์เห็นว่าที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ไทยเป็นโมโดลข,ของคนชั้นสูงนะครับการคี้ค่ายของประวัติศาสตร์อยู่บนเส้นทางการรับใช้สม,มุทรราชสืบมาจนถึงสมัยรัฐประหารนะครับเออถึงไหนแล้วเนี้ย กลับไม่ถ <espaço> ูกโอเคนะครับอาจารย์นะครับบอกว่ายุคสมัยที่นักประวัติศาสตร์ไทยมีสีสันเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือในช่วงหลัง14ตุลานะครับของอาจารย์ประจักษ์ว่ามันมีความเฟื่องฟูทางความรู้มากนะครับประวัติศาสตร์ไทยมีการถกเถียงกันอย่างมากระหว่างสำนักเก่าคือกรมดำรงกับสำนักจิตภูมิศักดิ์ทำให้ประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยลุกเรืองมากแต่เมื่อสงครามเย็นจบสิ้นลงนะครับประวัติศาสตร์ไทยกําลัง เสื่อมถอยลงนะครับความความกระตือรือร้นมันก็จบน้อยลงนะครับอาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ความเคลื่อนไหวเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์ใหม่ครั้งล่าสุดเนี่ยได้นามาซึ่งความน่าสนใจต่อบทบาทส,สามัญชนประวัติศาสตร์และการปลดปล่อยประวัติศาสตร์จากเรื่องราวที่วดล้อมอยู่กับพระราชวังมาสู่สิ่งนะครับชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านความเคลื่อนไหวของแต่สิ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้กลับสิ้นสุดลงนะครับเมื่อประชาชนทั่วไปเริ่มหมดความสนใจประวัติศาสตร์ไทยนะครับการถกเถียงมันเริ่มเศร้าลง อาจารย์เรียกร้องนะครับให้นักพิจารารไทยเนี่ยลงมาจากหอคอยงาช้างสักทีนะครับเขาเห็นว่าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับมันก็คือการแยกขาดระหว่างนักประวัติศาสตร์กับสังคมในวงกว้างนะครับสิ่งที่นักประวัติศาสตร์สนใจก็รู้กระเชาะในหมู่แคบๆค,คนทั่วไปเขาก็ไม่สนใจหรอกนะครับดังนั้นความรู้จึงไม่ไถูกนําไปใช้ในทางในทางปฏิบัติ เขาเรียกร้องให้นักประวัติศาสตร์ลงมาสนใจประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติศาสตร์ท้องถินส,สามัญชนคนธรรมดาในประเทศที่จะทําให้ในัยยะของประวัติศาสตร์มีความหมายและมีคุณค่าแก่สังคมนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับคือมีความหมายและมีคุณค่ากับสังคมเขาอยากให้นักประวัติศาสตร์เนี่ยแทนที่จะเลคเชอร์ลงมาเป็นนักหนังสือพิมพ์มาเป็นเขียนบทความหรือพูดออกสื่ออยู่บ้างอาจารย์ไม่ได้แค่เรียกร้องครับแต่อาจารย์ทําด้วยเห็นได้ว่าอาจารย์เป็นนักประวัติศาสตร์ที่ลงมาเขียนคอลัมนิส กับมติชนศีลปปว่าทมเยอะแยะหมดเลยออกสัมภาษณ์นะครับเยอะแยะไปหมดก็คืออาจารย์พิย,ายามจะลงจากหอกคอยมาช้างงาช้างมาให้ดูนิติไม่ใช่แค่เพียงลงจากหอกคอยงาช้างมาให้ดูเท่านั้นนะครับเขายังได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเ,เรื่องสู่ประวัติศาสตร์นะครับประชาชนไทยเมื่อปีส5 3 1ึ่งซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้จักกันเท่าไหร่เป็นงานวิจัยชิ้นเล็กที่ท้อ้เห็นถึงความสนใจในประวัติศาสตร์ประชาชนของอาจารย์นิตินะครับเขาพยายามจะเรียกร้อง ให้ความเกิดให้มีความสําคัญนะครับประชาชนมีความสาคัญในประวัติศาสตร์แล้วก็เรียกร้องสิทธิความชอบธรรมให้กับประชาชนในฐานที่เป็นเจ้าของและเป็นผู้หล่อเลี้ยงสังคมไทยให้เติบโตหาใช่มหาบุุษตามพี่เชื่อกันมาแต่อย่างยาวนานในประวัติศาสตร์นะครับแห่งชาติฉบับซ่อมสร้างเก่าฉบับสร้างซ่อมฉบับเก่าและสร้างฉบับใหม่ในปี50นั้นอาจารย์นิทีบ,บอกว่าประวัติศาสตร์แห่งชาติไทยนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องร่วมกันของ ของความเป็นไทยของคนไทยทุกคนนะครับควรจะเป็นเรื่องของพลเมืองของชาตินะครับแต่ที่ผ่านมาอาจารย์เห็นว่าประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์แห่งชาตินี่นะครับเอ่อกลับถูกสร้างขึ้นมาสมัยสมุทรศรีราชนี่เองนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการบิดเบือนประวัติศาสตร์นะครับการปกปิดเอกสารเพื่อกระบวนการลืมแห่งชาตินะครับอา<ค>จารย์เห็นว่าประนวัติศาสตร์สมุทรสมุทรศรีราชนี่เป็นอุปสรรคต่อ การสร้างความจงทรงจําร่วมในสมัยประชาธิปไตยอาจารย์นิธิเรียกร้องให้มีการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติฉบับใหม่นะครับก็ค <te> ือ <bor> คืนประชาชนกลับ <üt> ส <t ark> <t ark> <t ark> ู่ประวัติศาสตร์ไทยด้วยการเสนอแนวประเด็นหัวข้อใหม่ๆนะครับเช่นการศึกษาประวัติศาสตร์ของสมุทรธิราชขึ้นใหม่ศึกษาประวัติศาสตร์การปฏิวัติ2 4ง5ศึกษากาเนิดรัฐประชาชาติในทางทฤษฎีศึกษาสํานึกเกี่ยวกับชาติไทยศึกษาในเรื่องการพัฒนาชาติไทยในช่วงสงครามเย็นการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ รประวัติศาสตร์แรงงานกระบวนการการเป็นกรรมกรการเป็นเกษตรกร,กรในทุนนิยมบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์และการเติบโตของชนชั้นกลางการปฏิวัติ14ตุลา2516ในด้านระบอบเผด็จกา์การเคลื่อนไหวของขอบวนการลากหญ้านะครับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องสถานะของสถาบันกษัตริย์ในปัญหาประชาธิปไตายา้า์นิธิได้ย่วล้อเอาไว้ว่านะครับจะไม่เขียนมากไปกว่านี้ในบงเล็บเขียนว่าจะไม่เขียนมากไปกว่านี้นนก,ก,นก็คือฉันก็แซวว่ามันพูดเยอะกว่านี้ก็จะไม่ปลอดภยัย ไปคิดเอาเองประมาณนี้นะครับอาจารย์เรียกร้องนะครับดังนั้นแนวการศึกษาของอาจารย์นิธิก็คือการพยายามจะแกะปมเก่านะครับและชี้เห็นถึง e ิ s สเต e ผู้ที่ได้ประโยชน์นะครับที่ไม่แต่เพียงฝังลึกในประวัติศาสตร์ไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงบิ๊กบัลเตอร์ในทางการเมืองด้วยอาจารย์เรียกร้องให้ประวัติศาสตร์ไทยใช้ปัญญาในการต่อสู้ในการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ที่จะปลดปล่อยสังคมออกจากตาข่ายของความทรงจํเก่ายันเก่าอีกอย่างก็คือประวัติศาสตร์การเมืองก็คืออนาบริเวณของการต่อสู้ในการสร้างความรู้ประชันขันแข่งกันในทางงสัคม นะครับอย่างไรก็ตามนะครับช่วงสมัยสิบสี่ตุลาครับก็ที่ได้สร้างความเติบโตในทางความรู้สร้างนิสิตนกศึศศศศศาษาจานวนมากคนเหล่านั้นก็กลายมาเป็นนะครับข้าจารยารที่สอนประวัติศาสตร์ไทายจํานวนมากนะครับแต่ว่าการเวลาก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับการเวลาได้หยิบยื่นความอวบอิ่ให้กับคณาจารยารในยุคนั้นนะครับที่เป็นที่เป็นผลผลิตแห่งความเฟื่องฟูในครั้งนั้นให้ร่วงโรยลาไปเรามาดูกันครับว่าประวัติศาสตร์ไทายร่วมสมัยเป็นอย่างไรสมัยผมใช้ใช้ภาพอันนี้ก็คือ ยุคแห่งความบันเทิงนะครับด้วยเหตุที่วิชาประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์วิชาชีพของนักประวัติศาสตร์ไทยไม่ได้เป็นวิชาไม่ได้เป็นวิชาการที่สัมพันธ์กับตาแหน่งทางการเมืองนะครับจึงมีนักประวัติศาสตร์ไทยน้อยคนมากที่จะไปพัวพันกับอำนาจทางการเมืองโดยตรงเหมือนอย่างดังนักอื่นๆที่เขาเป็นกันแต่อำนาจเดียวที่นักประวัติศาสตร์มีคือการนําเสนอความรู้ที่มีคุณค่ามอบให้แก่สังคมแต่ด้วยนักประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่จริงจังกับการพยายามถอนพิษ ประวัติศาสตร์ออกจากสังคมไทยบ้างก็กเกษียณไปบ้างก็เสียชีวิตไปบ้างก็ลี้ภัยไปนะครับท่ามกลางการเมืองไทยในช่วงหลังที่ยากจะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยนั้นนะครับได้เกิดสิ่งที่เราพบเห็นคือการลื้อถอนสิ่งก่อสร้างอนุสาวรีย์การรื้อถอนเรื่องราวการกดปราบการเซ็นเซอร์การฟอ้องร้องจนทําให้เกิดบรรยากาศแห่งความกลัวทางวิชาการเป็นอย่างมากโดยเพียงยิ่งนะครับในรอบ20ปีที่ผ่านมานะครับมีความเข้มข้นมากนะครับ โดยเพิอย่มยิ่งความคับข้องใจนะครับของผู้คนและเยาวชนนับประแต่ปี2 563เป็นต้นมานะครับแต่ทิศทางการค้นคว้าวิจัยนะครับกับการสร้างองค์ความรู้นะครับร่วมสมัยทางประวัติศาสตร์กับไม่แปรผันเพิ่มขึ้นไปตามความคับข้องใจนั้นนะครับอีกทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เข้ามาใหม่เห็นว่าแนวการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองเป็นเรื่องที่ไม่ทันสมัยนะครับหากมีใครติดตามแนวโน้มของวิเชพล ประวัติศาสตร์ในช่วงย0ปีที่ผ่านมาจากมหาวิทยาลัยนะครับที่มีสาขาวิชาประวัติศาสตร์ระดับบัณฑิษ,ษาที่สามารถสืบได้5แห่งนะครับจะพบว่าแนวโน้มวิพลของประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยในภาพรวมมีหัวข้อวิพลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเมืองเพียงหนึ่งในสี่ของหัวข้อวิพลราว300อเรื่องเพื่อง่ายคือลดลงอย่างมากในขณะที่ความคับข้องใจทางการเมืองเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นกับประวัติศาสตร์ไทยแนวโน้มประวัติศาสตร์ใหม่ใหม่ที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มถอนตัวออกจากแนวลบการต่อสู้ ทางความรู้ที่แผ่ซ่านเป็นตะข่ายแห่งความทรงจําแต่งานใหม่ๆเหล่านี้กับดื่มดําและดําดิ่งลงไปในการหาชีวิตส่วนตัวชีวิตประจําวันในเรื่องจุกจิกปกิยกะตามความสนใจของเขาและเธอเช่นประวัติศาสตร์แมลงนี่คือเด็กรุ่นใหม่ทํานะครับประวัติศาสตร์แมลงชีวิตของเชฟประวัติศาสตร์ความบันเทิงเช่นประวัติศาสตร์วงดนตรีเกิร์ลกรุ๊ปความเป็นมาของรถแห่ประวัติศาสตร์สวนสนุก ประวัติศาสตร์ความสวยงามเรื่องฟันขาวร้านทําฟันและประวัติศาสตร์ทรงผมประวัติศาสตร์ในชีพจังหวัดเช่นความเป็นมาของการดื่มนมประวัติศาสตร์โรงเรียนกวดวิชาประวัติศาสตร์ความรู้สึกความเป็นมาของรูปร่างหน้าตาประวัติศาสตร์หนังสือโป้หรือแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ของของของชาในครัวเช่นประวัติศาสตร์ตู้เย็น นี่คือรูปที่ผมนําเสนอนะครับแนวโน้มของหัวข้อวิทยาศาสตร์ไทยเหล่านี้ดูราวกับว่าความรู้ทงางประวัติศาสตร์ไทยที่สำํสำ,คสำคัญไม่ว่าจะเป็นมิติทางการเมืองและเศรษฐกิจนั้นกระจ่างแจ้งและถูกพิชเชตหรือถูกโต้ย้นจนหมดสิ้นแล้วดูเหมือนว่าความเป็นหัวหอกในการตั้งคำถามและการวิาพากษ์วิจารณ์ของปัญญาชนที่ที่มีต่อประวัติศาสตร์ไทยกําลังเปลี่ยนแปลงไปไม่มีความชัดเจนว่าเกิดอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของบรรยากาศแห่งความกลัวที่ถูกสร้างขึ้น หรือทิศทางวิชาการใหม่หรือทั้งสองอย่างร่วมกันท่ามกลางแนวโน้มของการแตกระสานสร้างเชนของความรู้ที่เป็นจุดๆเป็นย่อมๆอ,มย,อมย่างไม่เห็นทิศทางนั้นหากมีใครจะสังเกตหากมีใครสังเกตจะพบว่าเกิดความลุกค,คืบของความพยายามซ่อมแซมตาข่ายแห่งความทรงจํานั้นมีความพยายามซ่อมแซมตาข่ายแห่งความทรงจํานั้นให้กลับคืนสู่สังคมด้วยนาตาณาประการเช่นการฟ้องร้องการเซ็นเซอร์การควบคุมทิศทางของทุนวิจัยเพื่อเบนความสนใจออกไปทางอื่น ก็คือให้ทุนหัวข้อแบบนี้อยากได้เงินทําแบบนี้สิอยากทำวยตัวเองไม่ได้เงินก็คือเบนความสนใจออกไปนะครับรวมทั้งการผลิตงานเพื่อตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นรูปการ์ตูนเพจประวัติศาสตร์ไอโอหรือแม้กระทั่งการอบรมการอบรมครูประวัติศาสตร์จากทหารนะครับกิจกรรมเหล่านี้ย่อมสัมพันธ์กับภาษีจากประชาชนอันเกี่ยวพันกับกลไกของรัฐย่อมเป็นสิ่งที่เรามองเห็นและคาดการได้ว่ามีแนวโน้มต่อต้านประวัติศาสตร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ลือนะครับประวัติศาสตร์ไทยจะเป็นเพียงตาแก่ยายแก่ที่บ่นพึนมพำอาจจะกล่าวได้ว่าไม่แต่เพียงนีที่เสนอว่าเสนอผลงานที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ที่มีหัวใจเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ในยุคสมัยที่เขามีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่เขายังเรียกร้องอย่างต่อนเนื่องให้นักประวัติศาสตร์ไทยค้นคว้าในประเด็นประวัติศาสตร์ความยากจน บทกระดุมพีการเมืองมวลชนกับกระดุมพีประวัติศาสตร์ความสำนึกทางการเมืองประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องชาตินิยมในสังคมไทยและประวัติศาสตร์ของบทบาทประชาชนในสังคมไทยสุดท้ายนี้นะครับผมขอกล่าวถึงความ่วงใยทางประวัติศาสตร์ไทยของนิติที่แสดงไว้ว่าปี29ไว้ว่านักประวัติศาสตร์ไทยนับแต่นี้เป็นต้นไปคือตาแก่ยายแก่ที่จืดจืดพึมพำในสิ่งที่ไม่มีใครอยากฟังเพราะยิ่งไม่มีใครอยากฟังพวกเขาก็จะก้มหัวมุดลงบรกองตำราโดยปราศจากคำถามท,าที่มีความหมายจากปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ความข้งวน,นเหล่านี้มันไม่ใช,มมใช่มันไม่เป็นความจริงใช่ไหมครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์นัทพลมากเลยนะครับจริงๆที่อาจารย์นี้ที่บอกว่าหลังจากนะครับกรมพยานชนะรงชาชณิา,าพรและจิตภูมิวิศักดิ์ประวัติศาสตร์ก็ขาดสีสันซึ่งจริงไม่จริงเลยเพราะอาจารย์นี้ที่นี่แหละเป็นคนที่มาทาให้การศึกษาประวัติศาสตร์มีสีสันแล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งนะครับโดยโดยไม่แยกขาดจากสังคม นะครับและปัจจุบันผมคุาอาจารย์นัทพลก็มาสืบทอดภารกิจนี้ในการทำสิ่งเหล่านี้นะครับน่าเสียดายว่ามีคนํำให้การถกเถียงทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันตกต่ำลงไปด้วยการไปฟ้องร้องนักประวัติศาสตร์แล้วเอาเรื่องการถกเถียงทางความรู้ไปอยู่ในพื้นที่ของศาลนะครับมันก็สะท้อนความตกต่ำอย่างน่าตกใจนะครับ